ปฐิตาอัธยาปรมวิทยาค่ะไปอินเลิฟจะเป็นเรื่องราวความรักที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะหนูเล่นเป็นเจ้าของร้านขายโปสการ์ดที่ปายค่ะเล่นคู่กับพี่แบงค์ปวริศซึ่งเรื่องนี้พี่แบงค์ก็ไม่ได้เป็นมือปืนนะแล้วเขาก็อยู่หลังเลแวนตลอดเวลาจริงๆยังเว้นต้นถ่ายก็ไม่รู้ว่าพี่เขาคิดอะไรแต่ว่าพอได้ลองคุยแล้วพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากค่ะคือจริงๆแล้วมันคงหนาวแหละแต่ว่าตอนช่วงที่นิวไปถ่ายเนี่ยเราก็ต้องแอบหนาวนิดนึงคือผ้าพันคอก็พันไปเถอะพอเหงื่อหยดที่ก็คัดอุ้ยพี่เลได้มาคุยกันจริงๆก็ตอนวันฉายหนังรอบสื่อค่ะแล้วบอกว่าหนูถือช่อดอกไม้ช่อใหญ่มากแล้วพี่เลก็คงเห็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองเขาแบบช่วยถือไหมเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวพี่ขอเอาหน้าหลบในช่อดอกไม้หน่อยนะแล้วหนูก็ไม่ได้รอจังหวะนี้ไม่ได้แล้วหนูหันไปสะกิดพี่เลคะกล้องน้องเสื้อเหลืองค่ะ เขาหน้ารักดีค่ะดูแบบนิ่งๆหน้าคนหาเฮ้ยไหนเรื่องมีฉากเลิฟซีนนี่แหละพี่โอ้รู้สึกแบบสยิวมากตื่นเต้นมากเป็นฉากที่นั่นแหละหนูโดนแก้วบาดแล้วติดพลาสเตอร์สุดๆแล้ว ถ้าจะคบเป็นแฟนคือหนูจะไม่ชอบคนที่แบบว่าเดินมาขอเบอร์แล้วก็ลองคุยกันแล้วเป็นแฟนอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่ายังไงนิวเป็นคนที่คบคนยากเพราะว่านิวแบบดูนานอะนานจนบางทีมันอาจจะหายไปแล้วเคยทำงานอยู่ที่อินเทอร์เน็ตทีวีค่ะเว็บไซต์ฟุกดุ๊ก.tv ทำรายการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงชื่อรายการ Pet Space คนจะจำท่าประจำได้สวัสดีค่ะพบกับนิวในรายการ Pet Spaceไม่อยากให้พุดเดิ้ลเป็นแบบพุดเดิ้ลไฮโซเหมือนทั่วไปที่จะต้องบอกว่าตัดขนเหลือแต่ตรงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่อ่ะก็เลยออกมาเป็นเหมือนแบบสิงโตทะเลเดินได้ไม่รู้อ่ะแต่มันน่ารักอ่ะสัตว์ที่อยากเลี้ยงแล้ว ต้องต่อสู้กับแม่ถ้าจะได้เลี้ยงก็คือจระเข้จิ๋วจระเข้แคระค่ะกับเม่นจิ๋วไม่รู้นี่ว่ามันน่ารักอ่ะมันพูดถึงกุลิโกะจะนึกถึงช็อกโกแลตแล้วจะนึกถึงเปโรตตี้มัธยมช่วงม.ต้นนะคะแล้วเราก็ดูด้ามมันก็กว้างมันเข้าไปในปากเราได้หรือเปล่าหนูก็ลองอมมันเข้าไปในปากคือแบบว่าเป็นแนวนอนใช่ไหมทำแบบนั้นเข้าไปในปากมันก็จะออกไม่ได้แล้วมันคือมันบอกว่ามันก็คายอย่างนั้นหนูก็บอกเพื่อนคือช่วงที่กินก็จะกินทุกวันเลยค่ะกินวันละ 2-3 แท่งอะไรเงี้ยจริงก็ชอบก็จะเอามาเล่นๆๆๆแต่นั้นไม่ได้ยัดเข้าปากค่ะเพราะรู้ว่ามันคงยัดเข้าไปไม่ได้